ทริปนี้พามาเบิ่งบักพร้าวจ้ะบักพร้าวน้ำหอมพี่น้องได้พันธุ์มาจากนครปฐมเพิ่นว่าน้ำหอมพันเตี่ยแท้เพิ่นว่าก็บ่ฮู้ชื่อมันละเพิ่นว่าน้ำหอมพันเตี่ยเนาะพี่น้องป้าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่นครปฐมจ้ะเพิ่นเอามาให้ซื้อมาให้อายุก็2ปี10เดือนพี่น้องมื้อนี้ถ่ายทําวันที่11มีนาจ้ะ2565ปลูกเดือนพฤษภาพี่น้องปี61รุ่นใหญ่ก็สิมีอยู่ฟังนี่แหละจ้ะก็ปลูกเสริมๆขึ้นใหม่ก็มีต้นที่มันบ่หลอดกับปลูกไม้นี่จ้ะหน่อยๆนี่ดวงเจาะจนตายก็มีบักพร้าวมันก็มีแนวรบกวนละพี่น้องก็คือดวงมาเจาะต้องมันมาเบิ่งจ้ะวิธีสังเกตเบิ่งก็คือพอใส่เรามาเบิ่งมันเห็นขี้มันออกมาอีหลอกพี่น้องแล้วก็ใส่เล็กแหลมแท่งเลยแท่งโตมันอยู่ในต้นมันเมื่อท่านเห็นขึ้นเป็นต้นอยู่จ้ะเงาวักใหญ่เลยจ้ะพี่น้องนี่จันทร์กับว่าท่านออกเห็นบางคลิปเพิ่นว่า2ปีครึ่งพี่น้องมันเริ่มออกดอกออกหน่วยแล้วจังว่าสิพาพี่น้องเฮาย่างเบิ่งมันสิมีบ่เฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานจ้ะฝั่งนี้ก็สิมีกล้วยฝั่งนั้นก็สิมีผลไม้หลายๆอย่างก็มีบักพร้าวนําหลักๆก็สิเป็นบักพร้าวแล้วจ้ะปลูกกะระยะห่าง6เมตรคูณ6เมตรพี่น้องต้นมันบางทีล่ะต้นใหญ่เงาใหญ่ท่านว่ามันนี้ท่านว่ามาวัดเบิ่งให้พี่น้องเฮาเบิ่งได้ไหมคนอ้วนๆมาเบิ่งใส่กับต้นบักพร้าวเอาบักพร้าวเบิ่งนี่มันงามโพดหรือเปล่ามันเลยบ่เป็นหน่วยนี่ ท่านว่า40กิโลเลยเด้อพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์ว่าอย่าให้ร้านอ้วนหลายมันหายใจแห้งปอดเริ่มบ่ดีแล้วคันกินบ่อิ่มเพิ่นก็บ่เป็นแต่อยู่ติล่ะพี่น้องมันเคยกินหลายท่านว่าก็ได้ต้นใหญ่เนาะใหญ่บ่อ้วนสิพาหาเบิ่งต้นใดออกจันทร์ล่ะบ่มีต้นออกจันทร์ล่ะบ่เอาเกลือมาใส่เกลือเอามาใส่แล้วเกลือเกลือแถวนี่ลองเอามาห่อยเพิ่นว่าเอาเกลือมาใส่มันสิออกดอกออกหน่วยเพิ่นว่ามันบ่ออกเลยนี่มันบ่แม่นอีก2เดือนพี่น้องก็สิถึงครบ3ปีบักพร้าวน้ำในหล่องก็บ่มีแล้วล่ะจ้ะเพิดเกี่ยงใส่น้ำบาดาลสูบขึ้นมาโหดติดระบบน้ำใส่ทุกต้นเลยจ้ะการปลูกต้นใหม่บ่แนะนำให้เอาสปริงเกอร์ไว้ติดต้นแห้งเด้อพี่น้องเพราะต้นใหม่ห้ามมันใหญ่ขึ้นเรื่อยเอาออกไว้ห่างๆจักหน่อยจ้ะห่างๆจักเมตร50พุ่นล่ะทุกอย่างนี่ก็สิเป็นท่อเม่นใหญ่เดินไปทัวร์สวนเลยพี่น้องก็ใส่งบประมาณหลายเติบอยู่มันก็แพงอยู่จ้ะอุปกรณ์ท่อมื้อนี้แหละมาตัดเจี๋ยมันออกนําอยู่พี่น้องออกซอย
นี่แหละกาบที่หุ่มอยู่นี่เป็นว่าต้องตัดต้องแหกออกซอยน้ำนี่จ้ะใส่มีดมาแหกออกเลื่อยอยากเห็นหน่วยเลยล่ะพี่น้องผู้ปลูกก็ได้ผู้ส้มกับสิทาเบิ้งคือกันแล้วเนาะผู้ท่านผู้ส้มกับสิทาเบิ้งผลงานคือกันล่ะผลงานพอยังใส่เอ้านี่เดี๋ยวพี่น้องออกเลยตัวนี้แมนบ่จันมันได้นี่แมนบ่พี่น้องแมนอยู่นะเนาะเออนี่จ้ะเริ่มออกมาแล้วจันมะพร้าวมะพร้าวเริ่มแท่งจันแล้วต้นนี้บ่ใหญ่ซ้ำมูแต่ว่าเริ่มแท่งแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเรื่อยๆจ้ะปลูกรวมๆแล้วก็สิเกือบ100ต้นเลยล่ะพี่น้องเพิ่งรุ่นหน่อยเพิ่งรุ่นใหญ่บรรยากาศย่ำเสาร์ดีดีจ้ะลมเย็นๆแต่ว่ากลางเว้นมานี่ฮ้อนคักพี่น้องฮ้อนคักอีหลีเกือบ40องศาพุ่นล่ะใจห่อนกว่าต้นใหม่เนาะผู้ปลูกก็ได้อยากได้ผลผลิตพี่น้องอยากกินโอ้ท่านว่ามันยืนโซ่หนอยู่เพิ่นบ่ให้ติดไม้มื้อนี้มันยอกันยอกันแล้วสิหายใจแห้งใส่ไม้สิลงมาหยังลงมาหยังกังเว้นมากก็ออกมาอยู่สวนพี่ล่ะจ้ะโรงเรียนกับไปแน่บ่ไปแน่คือกันมันบ่บ่เจาะลูกเออช่วงหน้าฝนก็บ่ได้หดน้ำให้พี่น้องเพราะว่าน้ำในคลองเฮามันหลายอยู่น้ำในคลองร้ายกะเพราะว่าหากมันไปไกลแล้วเวลาใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นให้กะใส่ไกลๆจ้ะคุณเป็นขี้หนูพี่น้องยายให้ไกลๆเลยต้นนี้ใหญ่ๆแล้วไปตะออกนี่ก็ยังบ่ทันออกอยู่เพิ่นว่าให้ตัดอันนี้มันออกเดี๋ยวมันสิหักอันจันมันออกมาถ้าออกมาบ่วิดมันก็สิเน่าอยากที่เบิ่งคลิปหลายๆสวนเพิ่นแนะนำนะจ๊ะบางสวนก็ว่าบ่ได้ดูแลอีหยังเนี่ยเพิ่นว่าแต่ว่าอยู่นี่ต้องดูแลได้พี่น้องเพิ่นบ่ดูแลก็คืออันดวงติล่ะเจาะจ้ะงาก็บ่ตัดออกพี่น้องถ่ายมันคุเฮาจังอันนี้ออกใบจูกันจอดกันแล้วจ้ะปู6คูณ6นี่หยังล่ะฮะเบิ่งติล่ะอันมาสวนยังเอาแนวกินมากินน้ำก็พามาเบิ่งพี่น้องบ่มีคลิปสิลงจักสิไปรอทางใดเนาะจ้ะเนาะพอได้คลิปไอ้พี่น้องเฮาเบิ่งเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิไปฉีดวัคซีนเข็ม2อีกล่ะจ้ะลุงบ่ไปฉีดลุงฉีดครบแล้วอ้าวบ่คลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สวัสดีจ้า